ท่ามังกร29สิงหาคมซ้ายมือวัชรเล็กวงเวียนใหญ่พลาซ่าขวามือเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรพิกัด124ปอนด์พบกันที่เวทีลุมพินีนี่คือการพบกันของมวยข้ามฟากนะครับกางเกงน้ำเงินในชกประจำที่ราชดำเนินวันนี้แหมข้ามสะพานไทยเบลเยียมครับมาเยือนฝั่งลุมพินีกางเกงแดงในชกเป็นประจำที่ลุมพินีครับมวยจังหวะฝีมือถีบดีอาวุธดีนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าหัวใจไม่เต็มร้อยน้ำเงินนั้นมามีทุกลูกแล้วบูนี่คุณเม้งท่าดินแดงครับคุณวิเชียรบูรณะอนันต์ลูกพี่ของกางเกงน้ำเงิน1และ2รวมกันครับกางเกงแดงถีบจู้จี้จุกจิกครับแล้วก็อาวุธแพรวในการที่กางเกงน้ำเงินนั้นเป็นมวยมีทุกลูกหัวใจนี่ใช้ได้ชกบูสนุกแล้วก็มีหมัดเป็นทีเด็ดด้วยครับเกงแดงครับทีบู้จี้จุกจิกที่สุดขึ้นมาโอ้โหโดยอัปคัตผิดผู้ชมให้สมอเกงแดงครับเดินต่อยขู่จะเตะยอดหน้าแทงโอ้โหแทงก้นกบทุบหัวซะอีก2ทีหันหลังให้ครับนี่อย่ามาหันหลังให้ไม่ชอบนะต้องทุบซะเลยครับโอ้โหเตะขวาข้างแรงครับมาเกงโอ้โหทีเกือบล้มนะครับด้านหลังกางเกงของกางเกงน้ำเงินนี่ยังกับธงประจำชาติของสกอตแลนด์ครับสีน้ำเงินแล้วก็มีกากบาทสีขาวควายแข่งไปกันร้อนไปด้วยกันวางแข่งเอ้าครับมาเป็นชุดจริงหรือเปล่าครับที่บอกว่ากางเกงแดงฝีมือดีแต่ว่าหัวใจไม่เต็มร้อยแข่งถีบยานาวายแม่ท่าทางจะวางแข่งไม่ถึงจะเตี้ยกว่าครับสูง164นะครับเป็นเกงน้ำเงินถีบยันอื้อหือเกงแดงสูง169ถีบลูกถีบของแกนี่จู้จี้จุกจิกแล้วก็กันอาวุธเก่งครับมีลูกถีบลูกยับเป็นกับรบกวนที่สุดหมดยกที่2ดูครับมี1 2รวมกันครับจิ้มหมัดอัปคัตปลายหมัดถีบปุ๊บอัปคัตไม่ถึงเตะยอดหน้าเอาครับหันหลังให้ก้นกบสักทีหนึ่งสองทีทุบหัวอีกสักสองทีนี่นะนั่นน่าเห็นหวยเงินแสนทุบเป็นอย่างนี้สักทีแต่จังหวะเขาวิ่งเข้ามาหาเนี่ยเรามองดูคอยพอจังหวะเขายืนนิ่งเราถีบทีหลังก็หลุดสอนถีบว่าหลักการถีบต้องถีบอย่างไรครับนี่กับมวยครัวเหมือนกันครับใช้ค่ายหลายค่ายครับเพราะว่าแต่ละค่ายนั้นถ้าหากว่ามวยมาชกมาเป็นผู้เอกรองผู้เอกรายการสำคัญแล้วนี่หัวหน้าคณะนี่จะได้บัตรฟรีทั้งปีครับก็เลยเรามีมวยเอกเยอะๆนี่แต่ละค่ายเขาจะขยายเป็นค่ายอื่นครับใช้ชื่อค่ายอื่นบ้างเพื่อได้สิทธิ์เป็นบัตรนะครับบัตรประจำปีเอาไว้ดูมวยฟรีได้ทั้งปีให้เพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อยากขยับเข้าไปมีกับมวยสิกลัวนะครับแต่ว่าใช้ชื่อค่ายของวงเวียนแต่พลาซ่าโอ้โหเตะกินเปล่าครับเต็มพันหลังดูครับมีเตะขวาต่อยขวาคู่อยู่เรื่อยครับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรบางทีการแม่ตรงนี้หมุนเลยครับแข้งขวาเอ้ากับเตะไม่ถึงยอดโอ้ยลูกนี้ตวัดเข้ากรามสองหมัดลุกขึ้นเร็วครับเสียหลักครับโดนด้วยนะครับแต่ว่าเสียหลักผสมกันไปด้วยเลยหลังฟาดตึงไปเลยครับวันนี้เมืองฟ้าเล็กมาแปลกครับชกแบบมั่วๆคู่เลยนะครับเตะขวาต่อยขวาอุตลุดไปเลยครับกะว่าไม่ให้วัชระเล็กเปิดตำรารับทันครับข้อมวยหัวใจไม่เต็มร้อยขาว่าอย่างนั้นนะครับวางซ้ายสวยโดนไหมโดนไหมอุ้ยลูกนี้เสียหลักครับแต่ก็สูงไปหน่อยเป็นน้ำเงินในค่าตัวเกินแสนไปแล้วนะครับเป็นแดงนี่ขยับถึงแสนโอ้โหอุ้ยซ้ายดอกนี้เต็มท้องเลยครับเป็นมวยที่ออกอาวุธดูแววว่าจะเป็นมวยชุกยากแต่ว่าบางทีจังหวะแกแบบเกรงๆกลัวๆยังไงไม่รู้ครับทำให้เตะหลุดแล้วโดนกินฟรีเสียบุคลิกบ่อยเมื่อกี้ก็เสียบุคลิกแล้วเอ้าครับดูครับเตะซ้ายสวยนะครับเดี๋ยวพอเล็กพอจะเตะสูงบ้างนี่เอ้าแล้วครับโดนเลยครับลูกนี้โชว์ครับกล้ามท้องและกล้ามขาครับสปริงยังกับยิมนาสติกเลยครับแหมออกรูปอมรเทพแววแสงเลยครับวางแข้งแบบนักยิมนาสติกทีมชาติเลยนะครับยับแต่ซ้ายครับเป็นมวยที่ดูแล้วชกน่ากลัวนะครับทางฝั่งของวัชรเล็กหากว่าชก
แต่ละครั้งอย่าออกอาวุธแบบกลัวๆนะครับแกยังมีแววกลัวอยู่ครับนี่ครับเตะซ้ายแรงครับนี่ครับมีท่าเหมือนจะกล้าแต่บางทีก็เหมือนกลัวแต่ว่าสังเกตกันได้มั้ยตํารวจถึงครับหัวใจนี่เกินร้อยขวางแข้งขวางแข้งชิงจังหวะครับโดนครับเต็มชายโครงครับขยับหลอกนิดนึงโอ้โหอยู่นี่แน่นๆเนื้อๆครับหมดยกที่3วางแข้งดึงหลบเตะกินเปล่าทิ้งโอ้โหลูกนี้ครับปุ๊บแม่แล้วตามไปอีกทีนึงเสียหลักด้วยแล้วโดนจังด้วยนะครับจังแบบไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าโดนแน่นเฮ้ยไอ้ฟังกับคุณแม่งแล้วครับไอ้จิ้มหมัดก่อนฟังหูนะจิ้มหมัดก่อนแล้วบอกตีนใกล้ๆอ่ะไอ้จิ้มหมัดคุณแม่งท่าดินแดงครับคุณวิเชียรบูรณานันท์บอกว่าจิ้มหมัดก่อนแล้วเตะตามเวลามือเนี่ยเหยียดขึ้นเนี่ยมือนี่ต้องเหยียดบัวบอกว่าเตะไปแล้วมือต้องเหยียดให้กันไว้หน่อยไม่งั้นโดนหมัดเข้าหน้าบัวสอนแล้วก็ว่าเตะแล้วต้องอย่าลืมเหยียดมือกันไว้หน่อยค้ำไว้หน่อยหมดยกที่3วชิรเล็กยังเป็นต่อครับขึ้นมายก1เสมอวัชรเล็กหมดยก2นี่วัชรเล็กได้เปรียบนะครับ7-4หมดยก3ครับกางเกงแดงวัชรเล็กครับยังได้เปรียบ5-4ชมกันต่อยกที่4เอาล่ะครับคุณแมงท่าดินแดงนะครับบอกน้ำเงินว่าต่อยจิ้มนำไปก่อนแล้วค่อยเตะตามเป็นการต่อยอ้าวล่ะครับหลอกเขาหน่อยต่อยขู่ต่อยหลอกจิ้มมาเตะตามยังไม่ถึงครับวางแข้งเก่งแดงยังเป็นต่อนะครับวางแข้งหืมเตะแรงครับคืนแข้งมาเหมือนกันหมวยคู่นี้ออกอุ้นกันแรงครับลูกถีบของวัชรเล็กถีบดีครับหืมโดนแข้งอีกแล้วครับโอ้แข้งซ้ายแกเนียนจริงๆกินยาบำรุงหัวใจสักหน่อยได้เรื่องเลยนะครับวางแข้งเอาละครับมาลูกมั่วแล้วครับเมืองฟ้าเล็กมาอาวุธเยอะๆเข้าไว้ให้คู่ต่อสู้ตั้งหลักไม่ทันมวยบางทีถ้าหัวใจไม่เต็มร้อยนี่เจอลูกมั่วอาวุธปลิวมาเยอะๆนี่บางทีหลับตาบ้างถอดใจบ้างเป็นไปได้ครับนี่แหละครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับชายโครงคืนแข้งขวาเหมือนกันแข้งซ้ายแกดีจริงๆครับวัชรเล็กนี่วางแข้งโอ้โหเจ้าประคุณเอ๋ยเอาครับเจอแข้งขวาเหมือนกันแม่ถ้าออกจัดๆนี่คู่ต่อสู้แย้งเหมือนกันนะครับแข้งซ้ายของแกนี่ไม่ออกครับเอาอีกหน่อยวางดูครับเป็นแท่งเลยครับลำบากเหมือนกันครับดูครับโอ้โหคืนแข้งขวาเหมือนกันแต่ว่าโดนแข้งซ้ายเข้าแรงกว่าโดนไหมถีบยันเอาครับมาเยอะๆสาบัดมาขู่อีกแล้วไม่เข้าลูกนี้ยกบังได้ขยับรอโดนอีกแล้วครับเข้าไม่ถึงครับโอ้แข้งซ้ายจัดจ้านจริงๆขยับวางแข้งเอาแล้วครับออกมาเป็นชุดๆต่อยคู่ครับเอาครับจิ้มหมัดแล้วเดินรับแข้งอีกแล้วแม่เตะอ่อนแล้วครับลูกนี้แต่มองฟ้าเล็กก็ไม่ท้อถอยครับจิ้มหมัดเอาครับจิ้มหมัดแล้วต่อยตามทำท่าได้ผลเหมือนกันครับจิ้มหมัดแล้วเตะตามจิ้มหมัดแล้วเตะตามวางแข้งไม่เข้าจิ้มหมัดเตะตามเอาครับจิ้มหมัดแล้วเตะตามตามที่ลูกพี่สั่งครับคุณเม้งท่าดินแดงสั่งชักเหนื่อยครับเขียงล่างมหาลูกนี้ต่อยแล้วต้องบวดน้ำลายทิ้งครับบวดยกที่4ดูภาพช้าครับขวางแข้งแทงเข่ายกบังมาเป็นชุดครับปลายยกขวางแข้งแม่ปลายยกทำท่าเอาครับโดนจิ้มหมัดดูครับทำท่ากำลังขาน้อยลงครับวัชรเล็กต้นยกกลางยกดีครับแม่แต่ว่าปลายยกดูครับโดนหมัดขวาบ่อยหมดยกที่4ครับเป็นชิงดำแบบกางเกงน้ำเงินได้เปรียบนิดหน่อยต่อยขาดิต่อยขาโป้งแล้วเตะต่อยก่อนจะเตะก่อนเตะแล้วกักกับดึงซ้ายกักกับเสียนาวบอกว่าเขาเตะมายกบังแล้วก็กล้าสู้หน่อยวางแข้งซ้ายท้องเลยในการที่ทางฝั่งของกางเกงน้ำเงินคือเมืองฟ้าเล็กเทรนเนอร์บอกว่าอย่าเตะก่อนให้ต่อยแล้วค่อยเตะต่อยแล้วค่อยเตะต่อยแล้วค่อยเตะยกสุดท้ายครับขึ้นมาราคาไหลครับกลับมาทางน้ำเงินได้เปรียบ 5-4 เหมือนชิงดำเลยครับมวยคู่นี้รักข้างไหนเชียร์ข้างนั้นครับยกสุดท้าย
ต้นยก4ครับกางเกงแดงได้ปลายยก4ไปเจอหมัดขวาหลายเม็ดหลายดอกเข้าครับราคาเลยกลับเลยครับมาอยู่ทางฝั่งน้ำเงินถูนแข้งชิงดำครับยกสุดท้ายขวางซ้ายสวยไถนะได้ไหมไม่ได้ครับจับเชือกกรรมการบอกระวังอย่าจับเชือกเสียหน้าบอกว่าวางแข้งซ้ายเข้าท้องไปเลยบอกกางเกงแดงอยากหลอกนิดนึงแต่ไม่ถึงครับขยับวางแข้งไม่เข้าครับแทงถีบยันเนินแล้วครับวัชระเล็กโดนแข้งโอ้โหลูกนี้เต็มท้องแม่วัชระเล็กเป็นมวยถอยเอาอีกแล้วครับโดนแล้วครับมวยถอยแล้วมาเดินนี่บางทีเดินไม่เป็นนะครับดูครับจะเดินปลายเท้าคืนแข้งตัวเองถนัดเชิงรับวันนี้ชกเชิงรุกเตะไม่เข้าอีกโดนยานวายเอ๊ออกมาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ขวากลางโน้นอีกอ้าวครับเตะขวาถอยขวาจิ้มเดินหน้าไม่เป็นครับเคยจะถอยหลังวัชระเล็กเอ๊ดูครับอ้าวครับดูอ้าวหยับเตะไม่เข้ายกบังจิ้มหมัดขวาอีกดูครับกางเกงน้ำเงินดูชนะไม่เยอะนะครับแต่ว่าทำมันชนะเยอะครับเตะไม่เข้าอีกเตะไม่เข้าอีกดูครับเสียแรงเปล่าดูครับเตะขวาต่อยขวาโดนเอ๊ะยังไงกันมันเป็นหมอพี่เลี้ยงดูครับบางทีตัวเองถนัดเชิงรับไปชกเชิงรุกชกไม่เป็นครับเดินไม่เป็นเนี่ยครับเรียกว่าเดินไม่เป็นเสียงปีกลองเชิดแล้วครับดูครับเตะขวาต่อยขวาแก้ไม่ตกปุ๊บเอาได้ทีนึงเตะไม่เข้าครับเตะขวาต่อยขวาอีกแล้วเออแก้เตะขวาต่อยขวาไม่ตกครับดูครับถีบยันโอ้โหเสียบุคลิกเลยครับแม่วิ่งตามเลยครับแม่คุณเม้งเช็ดหน้าเช็ดตาเลยครับเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีต้องรอหน่อยแล้วแบบนี้โอ้โหดูครับเตะและเหยียบเชือกไปอีกออกมาแพ้เป็นไปได้ยังไงครับมวยชิงดำดูสิครับออกมาแพ้เลยครับชิงดำแบบเป็นรองนิดเดียวนั่นเองครับช่วงสุดท้ายออกมาเดินแล้วเสียเลยครับ